ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาทำคลิปนะพอดีมีน้องของสามคนแรกที่สงสัยถามมันเข้ามานะปรึกษาผมแล้วกันนะจะเรียกว่าถามเลยเรียกว่ามาปรึกษาผมแล้วกันว่าพี่ครับจะทำยังไงให้เฟรมเรทมันโชว์ขึ้นมาบนเกมนะฮะคือผมอธิบายก่อนว่ามันมี2วิธีนะวิธีง่ายๆนะครับคือ1ไปโหลดโปรแกรมมาเป็นพวกโปรแกรม Fraps หรือว่า Bandicam มาก็ได้นะครับหรือจะเป็น MSI Afterburner ก็ได้อันนั้นก็สามารถโหลดมาปุ๊บเปิดโปรแกรมแล้วก็สามารถมันก็จะมีขึ้นให้เลยขึ้นโชว์ให้เลยนะโอเคคราวนี้ผมจะอธิบายอีกโปรแกรมหนึ่งไม่เรียกว่าโปรแกรมนี้มันเป็นการตั้งค่าของตัว Steam เอ่ย Uplay เอ่ยหรือตั้งค่าบนตัวเกมเอ่ยนะครับอันนี้ผมจะขอนะอธิบายเกี่ยวกับไปทีละโปรแกรมแล้วกันนะคือเริ่มจาก Steam ก่อนแล้วกัน Steam นะครับก็จะมีผมจะเข้าที่หน้า Setting ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคให้ไปที่ Setting นะฮะแล้วก็ไปที่ In Game นะฮะจะเขียนอยู่นี่นะฮะ In Game FPS Counter นะครับให้เราติ๊กเป็นอะไรก็ได้นะครับคืออยากให้มันโชว์ตรงไหนอ่ะของผมก็หลักๆแล้วผมก็จะให้โชว์ที่มุมบนซ้ายฮะตรงเนี้ยตรง High Contrast Color เนี่ยคือถ้าติ๊กปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าไม่ติ๊กมันจะเป็นสีแบบเทาๆทึบๆหน่อยแล้วแต่คนชอบแล้วกันติ๊กไม่ติ๊กก็ได้แต่ขอติ๊กแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคคราวนี้เราเข้ามาดูกันที่ในเกมอะไรดีสักเกมหนึ่งนะครับเกมง่ายๆเกมง่ายๆเล่นสบายๆดาร์กโซลง่ายๆตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปโหลดเข้าเกมแป๊บนึงสังเกตนะครับมุมขวาบนเนี่ยไอ้มุมซ้ายบนเนี่ยจะมีขึ้นมาได้นะมันจะโชว์เป็น FPS นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเฟรมตามด้วยค่าเฟรมเรทเครื่องเราคือมันจะโชว์ทุกเกมที่อยู่ในสตรีมนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเอาอะไรดีอะ ARK ไหม ARK Survivor Evolved นะฮะคือพอเราตั้งค่าแล้วเมื่อไหร่ที่เรารันเกมผ่านโปรแกรมสตรีมเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ทันทีนะครับทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่อยู่บนสตรีมหรือเปล่านะคือมันจะรันให้ทันทีนี่นะ ARK Survivor ผมก็ขึ้นแล้วนะตอนนี้ FPS อยู่ที่200นะครับข้างหน้าเนี่ย200แต่เข้าเกมยังไม่รู้นะฮะโอเคคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดเกมมันไม่ได้อยู่ในสตรีมล่ะเราจะทำยังไงฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบง่ายๆนะremove bullet แล้วก็remove ชัดคัทโอเคThe Division เนี่ยผมซื้อมามันไม่ได้เป็นเกมบนสตรีมนะผมซื้อมาเป็นโค้ด UK เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นปกติเราจะรันผ่าน UK ใช่ไหมนี่จะรันผ่านตัวนี้ถูกไหมครับอันนี้จะรันผ่านตัว Uplay นะฮะแต่ถ้าผมอยากจะได้ FPS ของ FPS Counter ของสตรีมล่ะผมจะทำยังไงก็นี่แหละครับ add game เลยเนี่ย add non steam game นะฮะ add net อะไรล่ะ add a non steam gameกดเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะเซิร์ชโปรแกรมแป๊บหนึ่งครับถ้ามันหาไม่เจอนะฮะเราเบราว์หามันเลยนะครับผมก็จะเก็บเกมไว้ที่นี่นะฮะนี่เห็นไหมแล้วเราก็กดแอปเด็กเด็ดโปรแกรมติ้งมันก็จะเด้งขึ้นมานะฮะนี่มันจะอยู่ในนี้แล้วก็แล้วผมก็จะดันขึ้นไปอยู่ที่เว็บเล็กเห็นนะครับมันก็จะขึ้นนะฮะว่าnon stream mod or the shortcut นะครับเอามาลองเข้าเกมดูว่ามันจะโชว์ FPS counter ไหมกดเพย์พอเรากดเพย์ปุ๊บมันก็จะโชว์นะ In non stream game The Division นะฮะโอเคนี่เห็นไหมที่เห็นข้างหลังนะครับข้างหลังมันจะมีซ้อนอยู่อันนึงนะเห็นใช่ไหมครับเป็นตัวใหญ่อันนั้นคือ Uplay ผมก็ตั้งไว้เหมือนกันนะมี FPS 500 กันเลยทีเดียวอ่ะก็จะเห็นสังเกตง่ายๆว่าจะเห็นเป็นไอเจเคาน์เตอร์นะครับเป็นสีเขียวอันเนี้ยเป็นของสตรีมนะส่วนไอข้างหลังเนี้ยเป็นของ Uplay ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมตอนนี้ขึ้นอยู่90นะโอเควิธีเซต Uplay นะครับมาวิธีการเซต Uplay ก็สามารถเซตให้โชว์เคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะครับโชว์ FPS เคาน์เตอร์ได้เหมือนกันไปที่ Setting นะฮะตอนแรกมันจะไม่ติ๊กตรงนี้ไว้เราให้เราติ๊กตรง Display FPS Counter in Game นะครับพอติ๊กปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารันเกมจากตัว Uplay เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแถบข้างหลังนะในกรณีที่เราไม่ได้รันผ่านสตรีมนะก็จะขึ้นเหมือนกันขึ้นทุกเกมนะครับที่รันผ่าน Uplay นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาสอนคลิปอื่นๆอีกนะฮะสำหรับการเล่นเกมให้สนุกนะฮะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันง่ายๆตั้งค่าเกมนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย